สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block นั่นเองนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะฮะเราทำการเปิด Lucky Block สู้กับมูราจากเกม ROV ไปนะครับแต่ในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเปิด Lucky Block สู้กับแลสจากเกม ROV นะครับหรือว่าไอตัวนักมวยไฟนะครับนะนั่นแหละได้ข่าวว่าตัวนั้นเนี่ยโหดโหดนะครับก็นั่นแหละฮะถามว่าทำไมช่วงนี้มีแต่ Lucky Blockก็คือสมองตันนะครับแล้วก็พี่เนี่ยมีคำถามครับนะถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยอันนี้จริงจังนะถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยลองแคสแมปที่แบบว่าเป็นแมปเนื้อเรื่องอ่ะเออนะครับแบบเป็นพาร์ทๆอย่างเงี้ยมันจะมีคนดูป่าววะนะครับอันนี้ถามนะเออนะก็คิดอยู่ว่าจะทำดีไหมนะครับนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูลัคกี้บ็อกซ์กันในกล่องเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เปิดลัคกี้บ็อกซ์อะไรนะครับโอเคมาป๊าบวันนี้นะฮะผมก็จะมาเปิดไกลลัคกี้บ็อกซ์นะครับมาปะทะกับแรดจากเกม ROV นะครับนี่นะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับนะเกินใจหรือเกินไปนะโอเคมาก็การที่เราจะเดินทางไปสู้กับแรดเนี่ยเราต้องเข้าประตูนรกไปนะครับซึ่งประตูนรกเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแรดจะรอเราอยู่ในนรกนะครับลิ้นพันนะครับโอเคมาก็เดี๋ยวเราจะเปิดลัคกี้บ็อกซ์ในโลกธรรมดาแล้วกันเนาะนะครับพอเราเปิดลัคกี้บ็อกซ์เสร็จเนี่ยค่อยเข้าไปสู้กับมันในเทอร์นะครับโอเคมากล่องแรกครับโอมรึกึกึอีรึกึกึอีปั๊บนั่นแหละวะโอ้ที่กูแหละโอ้บีซิลทัดไปไกลหน้าเลยนะฮะไม่เอาอะอะไรวะแค้กไอฮึมดิลิเชียตโอ้อะไรเนี่ยเอามาทำไมวะนะครับก่อแล้ววะโอ้กรอบบวกเลือดนะครับ instant heal chest plate ก็ถือโอเคเอ้ยบล็อกเพชรเว้ยนะครับแต่เสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มได้นะครับนะซึ่งเราก็ต้องเก็บเพชรเอาไว้นะครับเอาไว้ทำชุดเกาะอะไรแบบนี้ฮะแบบป้องกันสิ่งชั่วร้ายจากลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้นะครับนั่นแหละฮะเฟิร์บแอมบอลอนอะไรวะเสื้ออะไรวะว้าวบวกเลือด65นะฮะโอ้ถือว่าโอเคอู้เชดโดเอาวะนะครับเฮ้ยเรามีนี่แล้วเว้ยที่ขุดเพชรขวานเพชรอะไรอ่ะดาบเพชรเดี๋ยวเอามาใส่ในช่องเก็บของก่อนครับเพราะว่าป้องกันไว้ก่อนนะครับเผื่อมีสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดจากลัคกี้บ็อกซ์นี้โผล่ออกมาเว้ยเราจะได้ฆ่ามันนะครับโอเคฟึบโอ้ต้นไม้เอามาทําไมเนี่ยนะฮะทองโอ้หายว่ะเฮ้ยผมว่าเราต้องค่อยๆเปิดแล้วว่ะเราจะต้องค่อยๆเปิดทีละกล่องแล้วเพราะว่าไม่อยากจะเปิดทีเดียวเพราะว่าลัคกี้บ็อกซ์นี่เนี่ยมันบวกไม่ได้ไงนะครับแล้วมันก็หมดเร็วด้วยเหมือนกันน่ะนะครับฟึบอะไรวะกลายลัคกี้บล็อก create bright random teleport ใครถามใครถามไม่อยากรู้เว้ยนะครับโอ้กางเกง resistance เอ้ย protein เหรอโอ้อ่านผิดครับขออภัยด้วยนะโอเคตอนนี้ผมต้องการดาบ OP สักเล่มนึงนะฮะดาบอะไรก็ได้ที่มัน OP อ่ะนะครับ52ได้แล้ววะ feature of magic ได้ขนนกนะครับที่ตีแล้วปิวอะอะไรวะบวกเลือดแค่นี้เหรอโหบวกเยอะหน่อยระเบิดได้เพชรโอ้เฮ้ยจะหมดแล้วว่าเดี๋ยวเราเปิด70บล็อกใช่ไหมใช่เราเปิด70บล็อกนะครับมันน้อยไปปะวะนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่แหละพูดถึงดาบก็มาพอดีแล้วนะโปรเทนซอร์สดาเมจ 2,500 ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดแล้วกันเราจะไม่รีบเปิดนะครับนะเดี๋ยวมันจะจบเร็วเกินนะครับโอเคมาชึบดาบอะไรวะวูดเดนซอร์สดาบไม้นะครับฟับต้นไม้เฮ้ย
อ๋อนี่ไงโอ้โหนะอัลติเมทเดี๋ยวอัลติเมทหรืออุลติเมทวะช่างมันครับไอ้คำว่าอุลติเมทเนี่ยรู้ว่าผมติดมาจากอะไรผมติดมาจากไอ้ดาบยักษ์ในมอดเนี่ยมอดไททันน่ะนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามผมในช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ไททันกำลังรุ่งเรืองนะครับนะซีรีส์นั้นน่ะนะครับจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยไอ้ดาบญี่ปุ่นที่มันใหญ่ๆอ่ะนะครับที่มันแบบโอ้โหแม่งดาบยักษ์อะไรแบบนี้นะฮะดาเมจเท่าไหร่วะ 2,000 ป่ะนะครับที่มันตีบล็อกแล้วบล็อกมันแตกในระยะไกลได้นะครับมันคือผมชอบอ่านผิดเว้ยมันอ่านเป็นอุลติมาจำได้เลยอุลติมาเนี่ยนะครับมันก็เลยติดปากเป็นอุลติเมทครับแต่จริงๆมันอ่านว่าอัลติเมทนะครับเออนะมอดนี่มันทำผมงงว้าว45บล็อกเว้ยทิวทัศน์ไปไกลหน้าเลยไปไม่ต้องการนะครับหมวกเอนชานเออแอปเปิลทองเออนี่แหละอันนี้ผมก็ต้องการนะเพราะว่าการที่เราจะสู้กับแรดเนี่ยเราก็ต้องมีบัฟนะครับนะมีบัฟนะครับโอเคมาแอมเมลอนโตเอนชานมีอะไรครับที่ขูดเพชรเอ้ยเราไปทำอะไรดีวะเพชรอะนึกแบบมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วตอนเนี้ยนะครับเออหรือว่าเราเปิดแล้วกี่บล็อกน้อยไปวะ70บล็อกเนี่ยนะครับน่าจะเปิดสัก100กล่องนะเออนะครับยาแล้ววะโพชั่นโอ้ฟันรีสิสแตนซ์เออเดี๋ยวค่อยกินก็ได้เออนะครับโอเค35แล้วเฮ้ยอะไรวะอู้เก่งนี้ดีกว่าเออเนี่ยบวกเลย80นะครับและฐานที่ขุดเพชรบล็อกออฟซิเดียนเบคอนหรือเบียคอนก็ไม่รู้ช่างมันครับทองชุดหนังฟองน้ำเอ้ยดาบอีกแล้ววะโอ้ไกลซอสนะครับดาเบจ 10,000 นะชิโดทิ้งไปเลยแล้วกันเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้แล้วจริงๆนะเฮ้ยเอาจริงๆบ้านน้ำยานี่ผมทิ้งก็ได้นะเพราะว่าแอปเปิลทองเอนชาร์ดเนี่ยมันก็มีเอฟเฟกต์รีสิสแตนต์อยู่แล้วนะรีสิสแตนต์ไฟอ่ะเออนะครับ24แล้วใช่ไหมเฟิร์บแอปเปิลอีกแล้วออฟซิเดียนไม้ต้นไม้เพชรโอ้แล้วแต่ต้นไม้ไว้คลิปนี้นะครับเป็นอะไรต้นไม้วะได้ทองมีธนูไหมเนี่ยธนู OP โอ้โหโบเรือเยอะว่ะโอ้ยดาบเพชรออฟซิเดียนชุดเพชรฟาบทุธโนอเมลอนไม่เอาดีกว่าหูจะหมดแล้วแป๊บเดียวนะฮะเปิดแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วดูดินะครับเออสปอนโอ้มาทำไมวะเนี่ยแซนสโตนเนี่ยนะครับฟาบเสื้อเพชรเกงเพชรดาบเพชรโอ้แม่งก็ได้ครบเซตแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวโอเคก็ตอนนี้เราเปิดลิงบ็อกหมดแล้วนะครับโอเคมาเลยแรดจากเกม ROV นะครับโอเคมาเดี๋ยวรู้จักนะครับไปถือดาบดาเมจ1ล้านก็ไปด้วยเอาดิเออมาแล้วครับวาร์ปแล้วเว้ยโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนเธอร์แลนด์อ่ะไม่ใช่แล้วนะเห็นไหมเนี่ยและจะยืนรอเราอยู่ตรงนี้ครับอยู่โคตรใกล้เลยนะครับวิ่งมาแล้วเว้ยโอ้ยเอาดาบแล้วตีมันดีวะผมไม่อยากใช้ดาบ1ล้านอ่ะมันตีทีเดียวตายอ่ะเออนะอย่างเอ้ยนี่ไงดาบ 2,500 ดีกว่ามันอยู่ไหนวะโอ้แลดเอ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมครับเราประมาทมันได้แล้ววะเกาะมันมีมันพังเว้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างงี้ไม่ได้แล้วประมาทมันไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับชุดเกาะมันมีมันพังเออเห็นไหมเดี๋ยวเอาไงดีวะเรามีเฮ้ยดีแล้วเรายังไม่ทิ้งไอ้นี่อะไรวะทิ้งอะไรอ่ะทิ้งเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทิ้งเพชรอ่ะเออโอ้โหแม่งเอ้ยได้เจอแน่แรดเดี๋ยวรู้มาห้าวใช่ไหมเดี๋ยวมันอยู่นู้นใช่ไหมเดี๋ยวตัดต้นไม้ก่อนไม่มีกล่องคาร์ดใช้ต้นนึงนะฮะ
ฟิบโอเคมาต้นไม้เอ้าโอเควางได้แล้วทำหมวกก่อนแล้วกันตอนเนี้ยเออหมวกมาไฟรีสแตนไม่เอาเดี๋ยวมาเลดเลือดไม่เด้งมาเลือดไม่เด้งอ่ะเดี๋ยวๆกำมาเลดมามาดิเลดเลดอุ้ยวิ่งเกือบฆ่าเลดได้แล้วท่านผู้ชมโหกางเกงหายไปแล้วครับกางเกงผมบินแล้วตอนนี้นะครับเหลือแต่แล้ววะเหลือแต่เดี๋ยวนะเอ้ยรองเท้ามาเนี่ยรองเท้ามาเนี่ยต้องการรองเท้ารองเท้าเดี๋ยวไม่ได้แล้วผมประมาทไม่ได้เว้ยนะเฮ้ยเกือบฆ่ามันได้แล้วเมื่อกี้นะฮะไม่ได้ห้ามประมาทห้ามประมาทแม่งต่อยทีเดียวต่อยเกาะพังเลยนะท่านผู้ชมต่อยโคตรแรงแรดเนี่ยนะฮะต้นไม้เดี๋ยวคาบสัก2กัน2ชีวิตนะครับเออนี่แหละมาแรดมาแรดโอ้เชี่ยนี่มันไซตามะป่ะเนี่ยโอ้ชิโดไซตามะป่ะวะแม่งยิ่งกว่าไซตามะอีกแน่นะครับบัตรเดียวตายนะบัตรเดียวจอดนะครับเฮ้ยแม่งเอ้ยต้องหาทางเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนแรดใจเย็นตั้งหลักก่อนได้ไหมฮะตีได้วะตีไม่ได้ต้นไม้ไงเอ้ยต้นไม้นี่ได้แล้วเว้ยตีแม่งไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวนะเอ้ยนี่ไงถึงแล้วเว้ยเอ้ยวายแรดวายต่อยไม่ถึงเหรอวายต่อยไม่ถึงครับเออเคาะได้ดาบเลยเด็กนะครับโอ้โหเอ้ยเกือบแพ้แล้วนะครับโอ้โหนะถ้าเกิดว่าชุดก่อนนี้เนี่ยพังนะครับเกมโอเวอร์เลยนะครับนะแรดแม่งโอ้โหต่อยโคตรแรงอ่ะยิ่งกว่าซาตามะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่นะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคกิ้วเร็ว